อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ผมก็เชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็ต่างก็ลุ้นลุ้นว่าเอาหน้าเอาหน้าลุงออกต้องทำได้ลุงออกทำได้ไม่รู้ลุงออกทำอะไรลุงออกก็ไม่ได้ทำอะไรนะรู้แน่ๆคือลุงออกก็เริ่มรู้ข่าวสารด้วยหูตัวเองด้วยตาตัวเองผ่านช่องเจ็ดประมาณสักกี่ทุ่มวะเนี่ยดูมันเสร็จรายการเฟซไลฟ์ของ2ทุ่มกว่าแล้วประมาณ4ทุ่มนะโอเคนะก็เลยมาเปิดดูอ้าวไปเจอข่าวอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่นาทีที่รู้ว่าได้ทราบข่าวแล้วก็ประมาณสัก4ทุ่มเศษ4ทุ่มก็แล้วกันง่ายดีโอเคนะเท่านั้นนะเป็นเรื่องเลยมันก็มาย้อนมาถึงตอนเย็นตอนที่ไลฟ์สดใช่ไหมล่ะประมาณ2ทุ่มก็มีผู้คนจากดูมันจะเป็นขอนแก่นยังไงหนองคายเชียงใหม่รู้สามจุดเนี่ยครับจุดหนึ่งผมเองผมไม่ได้จำไม่ได้เป็นราวความก็ออกมาว่าความออกมาลักษณะไหนออกมารูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวสารขออนุญาตครับครับผมให้ผมช่วยไกด์สอนครับผมทางรอพอป่ะครับไม่ใช่นะโอเคครับนึกว่าจะมารับผมโอเคครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับผมไก่สอนครับท่านครับพี่ผมอยู่ข้างหน้าประตูทางออกครับอยู่หน้าที่ไหนนะคือประตูทางออกครับนี่ไงรถสีส้มป่ะครับครับครับโอเคครับโอเคเจอแล้วจ้ะโอเคเจอแล้วครับเอาละบุคคลที่มารับก็เจอแล้วครับโอ้โหดูสิทางการก็เตรียมพร้อมเสร็จชักปอโอเคขึ้นเลยโอ้โหด้วยความรีบเร่งรีบร้อนเหลือเกินมาเพื่อการเพื่อชาติกี่คนครับ2คนเองครับโอเคครับมาเพื่อชาติเมื่อประชาชนจริงๆโอเคเอาเลยผมนั่งไหนครับง่ายดีนะครับผมใกล้ถึงนี่อาจารย์โอเคเอาละทำงานเพื่อชาติทำงานเพื่อชาติพอได้รับทราบข่าวสารจากอุตุเมื่อวานเนี้ยเมื่อเย็นประมาณ4ทุ่มครับผมทำรายการเฟซไลฟ์อยู่รายการประจำผมเองนะฮะพอดีผู้ที่เขาดูรายการเขาสื่อสารมาว่าจากคนขอนแก่นหรือหนองคายหรือเชียงใหม่เนี่ยฮะเขาทราบข่าวสารเรื่องของพายุจะขึ้นเนี่ยครับหนักเลยเขาบอกงี้ฮะผมก็เขาก็ขอร้องผมนะว่าเฮ้ยอาจารย์ไกด์สอนต้องไปช่วยแล้วล่ะปากใต้เงี้ยนะอาจารย์มาเพื่อไทยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยจะดูเอกสารทีนึงครับ มาปากใต้ต้องไปช่วยแล้วปากใต้ผมก็บอกว่าในระหว่างก็บอกว่ามีพายุจะเข้าเนาะครับพอเราเสร็จรายการกลางดึกประมาณ4ทุ่มก็มาดูที่ช่อง7พอดีท่านอธิบดีอุตุนิยมวิทยาท่านแถลงข่าวรางวัลที่2มกราโอ้โหพอเวลาผมเห็นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมาเร็วจะมาแรงอ่ะไปเทียบกับแหลมตะลุมพุบเมื่อยามนู้นอ่ะเนาะครับเกมั้งว่าแฟนเนี่ยครับเอาไงดีวะเนี่ยก็เลยปรึกษาทีมงานเอาไงเว้ยไปไม่ไปเดินทางไม่เดินทางประมาณสัก10นาทีเอาเว้ยไปว่าแล้วก็ร่างหนังสือเลยเขียนหนังสือ ไปถึงท่านอธิบดีกรมนะครับแล้วก็พอดีได้เจอกับท่านสัญญาเนี่ยเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์นิดนึงครับครับสวัสดีคุณนายสวัสดีค่ะถึงแล้วเหรอคะแจ้งเพื่อทราบฟังให้ดีตอนนี้
มาถึงที่อากาศท่าอากาศขอนครศรีเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในรถของทางด้านกรมนะมารับไปเพื่อที่จะไปเจอที่ตั้งนะจากนั้นก็ไม่มีละที่บรรยากาศที่นี่ไม่มีลมไม่มีฝนหรอกฝนก็ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรคลื้นๆหรอกตามข่าวสารโอ้โหน่ากลัวมากจนกระทั่งลุงหอกอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ร้อนไหนต้องเสนอตัวให้กับทางการเขาได้กรุณารับทราบแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ต้องให้ถึงท่านรับรองแล้วครับรับทราบท่านเองนะฮะให้เสร็จภารกิจก่อนนะโอเครับทราบตามนี้เนาะนี่ถ้าหากว่ามีข่าวสารทางโน้นนะฮะแจ้งให้กับหนุ่มน้อยได้รับรู้หน่อยนะแจ้งไม่ทราบหน่อยนะก็อยู่กับหนุ่มน้อยนี่แหละเวลาเนี้ยโอเคนะโอ้ไม่รู้หาวิธีหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตเพราะว่าเราจะทำงานกันทีเนี้ยหน้าตาเราก็ต้องอยู่ที่หน้ากล้องหน้าจอกันหมดทีนี้ต่อไปนี้นะแล้วก็จะรายงานให้ทราบทุกระยะโอเคนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาถึงต่อพอแล้วทราบข่าวสารก็โทรมาได้กับจนหมายจนกระทั่งมาถึงเมื่อเช้าผมออกจากกรมมาน้ำเสือก็ติดต่อท่านสัญญาที่โน่นนะรู้จักเนาะแล้วก็ท่านก็ยิงมาทั้งแม่เล็กหนึ่งที่รอพอที่นี่แหละแล้วก็มาถึงท่านที่กำลังขับรถให้ครับธวัชชัยครับธวัชชัยนะโอเครับทราบแบบนี้แล้วคุยกันรายละเอียดเพราะคงอยู่หลายกันหรือเปล่าไม่ทราบดูมาก่อนว่าจริงๆผมมาที่นี่ผมต้องการที่จะมาเช่ารถมาเช่ารถแล้วก็เข้าโรงแรมเข้าที่พักในส่วนที่จะทำนะฮะถึงแม้ว่าทางกรมไม่รับทราบนะฮะผมก็มาลุยของผมเองเลยนะนะเพราะว่าผมไปทำที่ขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อย13หมูป่านั่นนะครับสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วก็ไปสลายเมฆหยุดหิมะได้ที่ซัปโปโรที่ญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียด้วยมาด้วยครับอาจารย์มีอะไรขอผมได้ครับบอกหัวหน้าเลยให้ผมมาช่วยอาจารย์ได้ครับครับนั่นถึงบอกที่ดีครับดีมากเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าลองจะไปนำเรียนหัวหน้าท่านก่อนว่าจะเอายังไงกันนะพูดแค่สอนทางก็รู้เรื่องหรอกไม่มีปัญหาหรอกนะผมก็จะบอกกับท่านศักดาไอ้โทษท่านจุนยาที่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าจะให้ดีที่สุดคือผมเองผมไปไหนผมไม่อยากจะให้เป็นไออะไรนะไม่ใช่โออาร์หรอกครับเอาเป็นว่าพูดว่าไงดีอยากจะให้อยู่ภายใต้ความดูแลของทางบุคลากรราชการโอเคไหมครับครับผมจะเป็นคนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านำเรียนท่านหัวหน้าแล้วนะฮะแล้วท่านจะกรุณาพิจารณาไงก็สุดจะท่านโอเคนะแล้วดูว่าคุยมาท่านจะเสนอมาไหมหรือว่าถ้าไงผมจะบางทีอาจจะนำเรียนท่านเหมือนกันที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะครับง่ายดีไม่ต้องห่วงที่พักที่ใช้ไม่ต้องห่วงไม่ได้ยินแล้วใช้ครับครับได้คันยินดีฮะนี่พอเวลามาถึงตอนนี้ถือว่าทำงานชาติถ้าหากว่าจะปล่อยให้มันเกิดความเสียหายอะไรต่างๆนะมันก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะครับมันไม่มีเพลงจะให้ร้องถ้าสามารถตัดไฟต้นลมได้มันก็โอเคนะก็แค่นั้นเองฮะรวมความแล้วก็ลองดูว่าเมื่อเวลาเข้าสู่พื้นที่จริงๆแล้วถ้าผมดูตามบรรยากาศมาจากเครื่องบินเราลงมาบอกไปเลยว่าข้างบนนี่เมฆของเมฆเหนือเมฆก็แล้วกันคือระดับเพดานของเครื่องบินบนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยปกติมันจะโล่งไปหมดเข้าใจไหมครับแน่นอนฮะเรื่องของการที่ผมทำเนี่ยผมทำในเรื่องของวิชาฟิสิกส์ล้วนเลย 99% นะทางด้านจิตผมใช้แค่ 1% เองมันบวกกันนะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2อันตรงนั้นเอามาใช้แล้วก็สมการของผมเองก็คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบวกกับสมการ l เท่ากับ me ผมอีกทีนึงดูซิว่าจะสลายเมฆแล้วก็หยุดพายุที่ว่านี้ได้ไหมนี่คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะอันนี้เครื่องมือก็จะรู้เองผมมีในกระเป๋าเนี่ยครับติดตามอาจารย์ขณะรายการก็จะบอกว่าเรื่องจิตอีก 1% ต้องบวกกัน2อย่างนี้จะเป็นอะไรจะเป็นไม่รู้เรื่องจิตค่อยอธิบายเรื่องอะไรความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญด้านอาจารย์ให้มันลงเอยในทางที่ดีครับชาติต้องการหรือกรมต้องการด้วยเพราะกรมป้องกันมันบ่งอยู่แล้วมันบอกแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไหมฮะมันต้องพอเสร็จก็ไปป้องกันไว้ก่อน
มันต้องการทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นบุญมากคนบุญของคนนครประมาณ1ล้าน7แสนคนนะครับเหรอพื้นที่23อำเภอนะครับครับโอ้โหดีจังดีจังนะก็คอยตั้งข้อสังเกตร่วมกันนะครับครับ23อำเภอครับครับก็อาจารย์มาช่วยคุณเขากังวลอยู่ครับครับเขากังวลกังวลมากด้วยฮะครับครับเพราะอุตุเขาแสดงบทบาทรุนแรงเหลือเกินถ้าที่ผมฟังนะไอเรานะจะอยู่ไหนก็ตามทีคนไทยเนาะเมื่อเวลาเนี่ยจะมีสำนักอาจารย์ครับพื้นที่นครเป็นพื้นที่เขาป่านาลีครับอาจารย์เขาป่านาลีมีสี่อย่างครับพื้นที่จังหวัดเขาป่านาลีนาลีนาลีเขาก็คือภูเขาป่าก็เป็นป่าพลุเป็นป่านะครับเขาป่านาก็คือพื้นที่ทุ่งนาแล้วก็ทะเลครับอ๋อเลยธรรมราชมีสีเลยโอเคถ้าภาษาใต้ก็บอกเขาป่านาลีโอเคทราบครับแม่หมดเดี๋ยวเพิ่งเบรกแล้วก่อนนึกว่านาลีไม่ใช่โอเคผ่านเชิญครับผมครับเขาป่านาลีครับก็23อำเภอครับก็มีประชากรประมาณ1ล้าน7แสนคนครับเป็นพื้นที่นะครับครับก็ส่วนตัวเป็นพื้นที่ที่ได้มีแต่ดันที่ประสิทธิ์เยอะนะครับเป็นพื้นที่นี่เราเฟสตลอดนะฮะครับผมทำงานเปิดเผยหมดนะไม่มีรับรองคงในไม่มีอะไรจะติดต่อใครยังไงแบบไหนผมแจ้งเพื่อทราบหมดทุกท่านครับไม่ต้องลงเครื่องปุ๊บก็ต้องแจ้งท่านสัญญาได้รับทราบทันทีครับแล้วก็แจ้งมาถึงที่นี่นะแล้วก็มาถึงที่นี่แหละโอเคครับเป็นลำดับภารกิจเมื่อกี้ให้ผมมารับครับครับโอ้ยท่านมาก็เกินไปแล้วไม่ได้รับเกินไปเกินไปมันไม่ใช่อะไรที่ไหนไม่ได้อย่างไรไม่เอาโอเคผ่านมาแล้วไปมาถึงตรงนี้ก็ยินดีครับนครศรีที่นี่คือผมก็จะมุ่งไปที่วัดพระธาตุครับนะก็ต้องไปเคารพพระสักการะพระเจดีย์นะครับต้องไปเพราะว่าเนื่องมาจากว่าสิ่งดีๆของบ้านเมืองมันมีอยู่แต่คนไม่รู้เมื่อผมก็คือนายกระไรสอนพระพิทักษ์นะในนามลุงหอกลุงหอกสุขภาพอนาคตนะสุขภาพคือมันมีเฟสอยู่นะสุขภาพอนาคตคล้ายๆกับว่าเรื่องราวสุขภาพมนุษย์เนี่ยฮะขายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนี่คือตรงนี้เอาล่ะมาถึงตรงนี้มันก็เกี่ยวสิ่งแวดล้อมเราจะต้องดูซิว่าสุขภาพส่วนตัวเนี่ยมันจะโอได้ไหมโอดูซิพื้นที่มันจะมาใหญ่โตขนาดนั้นคนคนหนึ่งหัวของธรรมดาหนักแค่ห้าสามกิโลกรัมเองไปไหวหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ก็ขำๆตัวเองถ้าหากว่าดูบรรยากาศแล้วคิดว่าข้างบนไม่มีอะไรหรอกผมในใจผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรหรอกที่เขาว่าก็ว่าไปนะครับเอานะก็ขอให้อย่าให้มันมีอะไรเกิดขึ้นริมฝั่งก็พอเวลาเครื่องบินมันลงมาแล้วผมก็ดูผิวน้ำทะเลครับไม่เห็นแต่มีคลื่นอะไรเลยโอเคนะอาจจะเป็นระยะทางที่มันใกล้ก็ได้ที่เรามองเห็นอ่ะเนาะครับไม่มีคลื่นก็แปลว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกในส่วนตัวถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมบอกว่า 85% ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นให้ถึง 85% ขอ90ก็ยังได้นะ ถ้าเป็นเช่นนั้นโอ้โหทางกรมทางอะไรต่างคงจะนะผมว่านะก็นี้ขอให้กรมได้รับในสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นของบ้านของเมืองผมจะติดตามเพจอาจารย์ได้ด้วยใช่ไหมอ๋อได้เดี๋ยวคู่กันเดี๋ยวคุยกับคนอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะปฏิบัติการทางด้านเฟซทางด้านเทคโนโลยีทางด้านไอทีผมแบบนั้นก็จะมีการถ่ายทำพวกนี้มาตลอดไปต่างประเทศก็ถ่ายทำผมไม่ได้ไปเดี๋ยวผมก็อยากไปกับอาจารย์ทางเมืองก็ดูก่อนว่าท่านหมายเลขหนึ่งท่านจะอนุมัติหรือจะไม่นะฮะเพราะว่าผมจะต้องพาอาจารย์ไปที่หัวหน้าก่อนนะครับครับแน่นอนต้องรายงานตัวก่อนจะโชว์ไอ้เรื่องหนังสือท่านได้กรุณารับทราบเพราะโดยปกติเวลาเข้าพื้นที่ปุ๊บก็ต้องเซ็นรับทราบไว้หน่อยไม่ต้องรับรองเอาแค่รับทราบเพราะไม่อยากจะให้รับรองเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องเราต้องมารับรองอะไรต่อไม่อะไรกันรับทราบภารกิจนี้ง่ายหลักผมหลักง่าย
็มีแค่นี้ฝนแพ้ๆธรรมดาไม่มีอะไรหรอกไม่เห็นจะมีลมเนาะถ้าจะดูเนี่ยครับมันเงียบไปครับอาจารย์เงียบมาสองสามวันเงียบไหมฮะเรื่องลมครับมีไหมฮะลมไม่มีครับไม่มีโอ้ไม่มีมาแต่เนี้ยครับโอเคโอ้โหมาดูเมื่อวานผมอยู่ที่ปากพนังก็ไม่มีลมมีลมเย็นนิดนิดครับเย็นนิดนิดไม่มีอะไรครับครับเมื่อวานเนี่ยผมอยู่ติดริมฝั่งครับพื้นที่ของนครศรีธรรมราชมีประมาณ4อำเภอที่ติดริมทะเลครับอาจารย์โอ้โหก็มีอำเภอขนอมมีอำเภอขนอมอำเภอศรีชนอำเภอท่าศาลาอำเภอเมืองบางส่วนครับแล้วก็อำเภอปากพนังครับอำเภอหัวไทหัวไทระยะทางประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ200กว่ากิโลครับเกือบ3ครับ3เพื่อดีนะใช่ครับผมอำเภอ200กว่ากิโลครับโอ้ครับพี่สุวัฒน์เล่าไปเลยครับเล่ายาวๆเล่าอะไรดีครับผมเล่าตามที่เนี่ยที่พูดว่ามีประชาชนกี่ล้านคนตำบลอำเภอพวกนี้ข้อมูลพื้นที่เนี่ยนะครับก็พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีประชากรอยู่ประมาณ1ล้าน7แสนคนเศษนะครับก็มีพื้นที่อยู่ทั้งหมด23อำเภอในพื้นที่23อำเภอเนี่ยมีทั้งเขามีทั้งป่ามีทั้งนาและมีทั้งเลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู่ประมาณ160กว่าท้องถิ่นนะครับก็มีเทศบาลนครมีอบจและมีเทศบาลตำบลประมาณ160กว่าท้องถิ่นก็ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดทะเลมาก็เริ่มต้นจากนครก็ติดสุราษฎร์นะครับฝั่งนี้ติดสุราษฎร์ก็มีอำเภอขนอมมีอำเภอศรีชนมีอำเภอท่าศาลามีอำเภอเมืองบางส่วนนะครับที่ติดทะเลแล้วก็มีอำเภอปากพนังแล้วก็มีอำเภอหัวไทครับและไปจุดจังหวัดสงขลาอำเภอระโนดเลยครับนั่นคือพื้นที่ของนครศรีธรรมราชครับส่วนโซนเขาก็ติดเทือกเขาหลวงนะครับมีสองฝั่งทะเลกับเขาประวัติศาสตร์เรื่องภูมิประเทศเนี่ยคนไทยเราด้อยมากนะครับครับพอดีผมอยู่นครตั้งแต่อาจารย์ครับตั้งแต่ปี2545ที่เป็นกรมปปครับก็เลยอาจจะได้ยินหัวหน้าพูดหัวหน้าคุยหรือได้ยินได้ศึกษาและได้ทำในเรื่องของภัยพิบัติจากน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจำพื้นที่ได้แล้วก็เป็นคนที่ทำงานด้านนี้คนพื้นที่ด้วยครับครับเป็นคนพื้นที่โดยตรงโอ้ครับครับข่าวล่าสุดนะครับพี่ธวัชจากชุมพรมาเข้านครใช่ไหมฮะครับทีนี้ถามว่าในเขตที่ติดทะเลเนี่ยคิดว่าคาดว่าที่ตามข่าวนะครับว่าจะขึ้นที่อำเภอไหนมากที่สุดครับคืออำเภอที่พูดถ้าหลังจากฟังท่านโอตู่พูดเมื่อกี้นะครับก็มีอำเภอท่าศาลาอำเภอปากพนังตอนนี้เขาอพยพคนแล้วนะครับน้องครับครับผมอพยพคนแล้วท่าศาลาปากพนังทุกอำเภอผู้ว่าสั่งอพยพคนผู้ว่าสั่งการหมดแล้วครับว่าให้โรงเรียนหยุดทำการทุกอย่างต้องอพยพคนอย่างเดียวหรือให้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเดียวครับตามข้อมูลข่าวแล้วก็หากสมมติว่าหัวหน้าของคุณธวัชชัยพี่ธวัชชัยนะครับเลือกให้พี่ธวัชชัยได้เนวิเกเตอร์เราในกิจกรรมนี้พี่จะพาเราไปที่อำเภออะไรครับก็ผมว่าน่าจะพาไปพื้นที่ปากพนังครับริมเลเลยนะฮะถูกต้องครับเหลวตะลุมพุกครับเราจะไปเหวี่ยงน้องบึกกันครับลงแม่น้ำโขงได้ครับยินดีก็พื้นที่ปากพนังที่พื้นที่เกิดพายุโซนร้อนนะครับอาจารย์ครับที่เกิดแฮเรียตเมื่อประมาณปี2505ครับเล่าถึงแฮเรียตหน่อยครับผมเกิดไม่ทันครับผมก็เกิดไม่ทันแต่ว่าแต่ผมเนี่ยมาเจอไม่ได้เจอแฮเรียตแต่มาเจอเมื่อปี2147หมุยฟ้าที่เขาบอกว่าจะเข้าที่แหลมตะลุมพุกหรือระยะทางแค่500กิโลเมตรแล้วผลสุดท้ายไม่เข้าครับไปเข้าที่สุราษฎร์ชุมพรครับเป็นดีเพรสชั่นกำลังลงครับและไม่เข้านครศรีธรรมราชมีการขนย้ายคนเหมือนกับรอบนี้เลยครับมีผมก็ไม่ทราบมันเป็นยังไงครับขนย้ายคนผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปอพยพคนที่แหลมตะลุมพุกครับแต่ผลสุดท้ายเนี่ยผมไปเจอลุงแก่หนึ่งคนแกบอกว่ามันไม่เกิดลูกผมไปถามแกว่าทำไมลุงไม่อพยพแกบอกว่าแกเกิดสมัยท่าน2505แกบอกตอนนี้มันเกิดตะวันมันเป็นสีแดงคลื่นมันสูงแต่นี่ไม่มีอะไรแกก็ไม่ยอมมาครับนี่มันสิ่งที่มันข้างคาใจผมตั้งแต่ปี2547เลยก็ไม่เกิดแต่รอบนี้เขาก็อพยพคนแล้วนะครับตอนนี้อพยพคนแล้วแต่ว่าถ้าเหมือนที่น้องถามเมื่อกี้ผมว่าถ้าพาไปไหนผมก็ต้องพายปากพนังโอเคถูกไหมครับครับผมเอาที่แรงที่สุดนะที่พี่ว่าแล้วผมว่าปากที่สุดครับนะใช่ครับแทนที่ปากทีนี้เมื่อเรากำหนดเป้าหมายแล้วนะขอถามก่อนปากพนังเนี่ยฮะนครศรีเนี่ยขึ้นไปทางชุมพรใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไปฝั่งติดทะเลในฝั่งนี้เลยครับปากพนังถ้าทางขาขึ้นทางกรุงเทพถ้าไปขาขึ้นฝั่งนี้ครับไม่ใช่
ผมกำลังจะบอกว่าอันนี้นครศรีครับปากพนังมันอยู่ทางด้านฝั่งกรุงเทพที่ตะวันที่ตะวันออกครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พี่ใหญ่พูดอย่างนี้ว่ากรุงเทพอยู่ฝั่งไหนของที่ลุงกำลังบอกกรุงกรุงเทพอยู่ฝั่งนู้นครับโอเคกันปากพนังอยู่ที่นี่โอเคครับปากพนังอยู่นี้ครับโอเคนี่ไปข้างล่างครับไปนราธิวาสครับโอเคโอเคจบแค่นั้นถูกต้องครับเพราะว่าผมจะดูแผนที่ผมจะดูพื้นที่ประเทศด้วยเอาละครับดีมากครับจบโลเคชั่นเรียบร้อยแล้วเราต้องการไฟฉายที่กระพริบได้ครับไฟฉายไฟฉายที่กระพริบได้มีไหมฮะมีที่เดี๋ยวจะบอกหมายเลขหนึ่งได้เลยครับอาจารย์ครับบอกหมายเลขหนึ่งได้เลยมีอยู่หัวหน้าครับหัวหน้า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 ถ้าไม่มีที่ซื้อก็ตลาดไหนก็ได้ครับครับเดี๋ยวรบกวนท่านเลยอ๋อเดี๋ยวท่านผมไปซื้อฟ้าไปเพราะว่าหนังสือเนี่ยผมจะไม่รบกวนอะไรใครเลยสตุ้งตังนะครับครับไม่รบกวนทั้งสิ้นอันนี้ก็ถือเป็นความแรงยิ่งแหละถ้าหากว่าท่านจะบริการท่านจะให้ใช้เนาะครับถือเป็นความกรุณาครับถ้าท่านไม่ใช้รถผมมีอาจารย์ผมเชิญไปอาจารย์เองอาจารย์ขอผมมีรถเหรอครับรถส่วนตัวผมก็มีเอาละสิงานนี้โอ้โหแต่ว่าอาจารย์บอกยังไงก็ได้ขออะไรมันจะขนาดนั้นนั้นจริงอาจารย์อาจารย์มาช่วยผมก็อยากช่วยน้องๆผมก็อยากช่วยผมเป็นคนมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือคนหนูแล้วผมเนี่ยเป็นครูฝึกป้องกันบรรเทาสาภัยครับจบหลักสูตรครูฝึกโดยตรงแล้วก็เคยไปอบรมกู้ภัยขั้นสูงที่สิงคโปร์ด้วยครับว้าวครับครับก็เป็นครูฝึกตั้งแต่ปี49ครับโอ้ใจมันรักมาตั้งนานแล้วชอบเรื่องแบบนี้ครับที่มาเจออาจารย์ด้วยชอบก็ไปใหญ่โอ้โหงั้นได้ท่าแล้วกันโอเคผมก็มีโฟวินเนอร์104ประตูครับอันแน่งั้นก็ไปเจอท่านขอหน้าหมายดิค่อยๆไหว้กับแกค่อยๆไหว้แต่เป็นกรุณาหรือไม่จะรู้ว่าพิชาฟิสิกส์กับพิชามันรวมกันได้ยังไงจ้าเป็นไงเพื่อนเราอยู่หน้าจอเป็นไงบ้างก็ดีดีไปกับพี่ธวัชชัยด้วยครับแล้วคนทั้งอีสานคนทั้งเหนือนะครับพี่ธวัชที่ไปขอร้องให้ลุงมาช่วยนะครับเพราะว่าโดยล่าสุดคุณลุงเพิ่งกลับมาจากรัสเซียยังไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเท่าไหร่ก็เตรียมตัวที่จะบรรยายในอาทิตย์หน้าเป็นกิจกรรมของศูนย์อยู่แล้วก็มีข่าวสารเข้ามาซึ่งก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันมีความเข้มข้นขนาดไหนครับพอไปดูจริงๆอ้าวเข้าใจถึงความตื่นตัวของคนในพื้นที่เพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่เล่าขานมาอยู่ครับหลายอายุนะครับก็เลยคิดว่าเออคนที่เขาเป็นทุกข์อยู่ทางนี้เขาคงจะทุกข์ใจแล้วอ่ะจะมาไม่มาจะเกิดไม่เกิดไม่รู้แต่ใจมันทุกข์แล้วก็ต้องอพยพแล้วถูกต้องครับอพยพแล้วครับตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเครื่องการป้องกันมากกว่าที่จะไปไล่แก้ไขทีหลังครับดีเลยครับดีเลยครับหมอก็เลยทำหนังสือเลยเป็นวาสนาของคนใต้ครับคนนครครับ จริงๆครับจริงๆเพราะว่าเมื่อแหลมตะลุมพุกเนี่ยมันเป็นพื้นที่50กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับบ้านคนไม่ได้เยอะแบบนี้นะครับการสัญจรไปมาไม่ได้ง่ายแบบนี้นะครับมันลำบากนะครับมันลำบากแล้วเขาอยู่เขาไม่รู้เนี่ยเขาโดนไปถึงบ้านผมอยู่ลานสการระยะจากลานสกาไปปากพนังเกือบ100กิโลครับเกือบ100กิโลยังโดนด้วยมีผลกระทบกับต้นไม้หย่อยต้นอะไรล้มหมดเลยครับบ้านเรือนเสียหายมากมายครับพ่อแม่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนคนเนี่ยมันเยอะครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเสียหายแน่นอนครับแต่ถ้าอาจารย์ช่วยไม่เกิดมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบไหนผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดเหมือนที่อาจารย์มาช่วยเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันเกิดครับครับมันก็จะได้บุญกับคนที่ผมบอกว่าคนประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยในพื้นที่ครับเพราะว่าเศรษฐสภาพเศรษฐกิจแบบนี้คนก็ลำบากนะครับแน่นอนครับบ้านเรือนเสียหายขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินใช้ทองถึงแม้ราชการช่วยก็นะครับมันก็นั่นเองเลยผมก็เลยถูกใจเข้าจังหวะหัวใจผมก็ชอบอย่างนอกจากไม่ทั่วถึงแล้วยังไม่ทางการด้วยครับครับใช่ใช่ครับป้องกันไว้ก่อนใช่ถ้าว่าสามารถทำได้ก็น่าจะครับไม่น่าจะลังเลผมก็นึกเป็นบุญของผมนะครับเนี่ยผมเพิ่งมารับหน้าที่ครับรถหัวหน้าได้วันแรกก็มาเจอกับอาจารย์แล้วครับมารับหน้าที่ครับรถหัวหน้าไปหนึ่งวันแรกครับครับวันแรกผมเป็นลูกจ้างประจำครับเขาจะเวียนขับเดือนละคนที่มารับงานเดือนแรกก็ไม่ได้กลับไปหัวหน้าเลยครับอาจารย์เลยนั่นแน่อะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจับโอ้โหอะไรจัดวางไว้ก็ไม่รู้ทั้งนั้นโอเ
เคครับขอให้เป็นไปในทางที่ดีเนาะนี่วันนี้ฝนเพิ่งตกนะครับเมื่อวานไม่มีฝนนะแล้วครับที่ฝนเพิ่งมาเมื่อวานเริ่มมีร่องรอยแล้วครับครับก็มีเท่านี้นะปัดฝนก็มีแค่นี้ครับนี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะเนี่ยถ้าหากว่าลงขนาดเนี้ยหนึ่งสัปดาห์เลยยุ่งขนาดน้ำฝนเนี่ยจะคิดว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะมันท่วมมารอบแล้วครับมันสะสมอยู่ในดินแล้วเหรอครับอ้าวเหรอครับเพิ่งเขาเพิ่งจะปิดศูนย์ไปบางอำเภอกี่อำเภอฮะเมื่อฝนที่ผ่านมาเนี่ยเปิดทุกอำเภอครับ23อำเภอเลยเหรอท่วมครับฝนทุกอำเภอเลยเหรอครับว้าวแต่มันมีโซนเขาที่ว่าน้ำมันไหลเร็วครับมันไม่แช่แต่มันจะมาแช่อยู่ที่โซนนาครับ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 มันเจอลูกนั่นเองเหมือนได้ตาทิพย์นครนะครับเนี่ยโอ้โหรู้หมดเลยอยู่นานครับอยู่นานแล้วผมก็อยู่กับพื้นที่ด้วยครับผมรู้จักพื้นที่ทุกพื้นที่แผนที่มาก็คือไม่มีแผนทำยังไงก็ได้ให้น้องเบิกเนี่ยไปลงแม่โขงให้ได้แค่นั้นเองทั้งวางแผนเรื่องตั๋วการเดินทางไม่มีทางยังไงไม่มีถึงแม้ว่าหน่วยงานนะฮะเบื้องต้นถ้าหากว่าไม่ได้รับรู้รับทราบก็เดินทางเองอยู่แล้วครับไปแบบนี้อยู่แล้วทีนี้ไม่เป็นไรทีนี้ถ้ามาทีหลังรอบนี้มากับหน่วยงานรอบหลังมาคนเดียวต้องโทรหาพี่เลยครับผมยินดีลางงานก็เอาเลยผมก็เป็นอย่างนี้อาจารย์เราต้องอำนวยความสะดวกวันนี้เจตนาของอาจารย์ของน้องเนี่ยมาช่วยคนนครเนี่ยทำไมผมไม่อำนวยความสะดวกในฐานะผมเจ้าบ้านผมคิดง่ายๆครับครับผมอำนวยความสะดวกทุกเรื่องครับผมมีที่พักด้วยแต่อย่างน้อยอาจารย์แต่ว่ามันเป็นสวนบ้านสวนเล็กๆที่แถวป่าพนังครับอยู่ในป่าสวนส้มโอทับทิมสยามมีหมดครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แต่ว่านอนสบายครับไม่ยุ่งใครด้วยจ้ะจริงเป็นบ้านเล็กๆหนึ่งหลังชั้นบนไม่มีใครอยู่ห้องน้ำในตัวอยู่ในโซนปากพนังเลยครับปากพนังแล้วตรุษพุ่งครับวันก่อนคนกทมมาผมพาไปอยู่บ้านผมมาช่วยมันไฟแล้งไงรู้จักกันดีมากกันดีเออตอนไฟแล้งเป็นไงบ้างไฟแล้งก็หนักครับถ้ามันเกิดหลายปีแล้วนะครับที่มันเกิดครับผมมันจะเจอกันทั้งโลกไปนี้เจอกันหนักมากนายผมคนนี้ก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆครับผมเชื่ออาจารย์ครับครับ ดีแล้วนะคือไม่เชื่อนะดีแล้วถ้าเชื่อโง่ เชื่อพวกโง่ทันทีเลยครับนี่สารากลางนี่ด้านหลังนะครับแต่ว่ามันเป็นอาคารหลังใหม่จริงๆแล้วเราจะมีถนนสายหลักก็เรียกถนนราชดำเนินมันจะไปตรงค่ายนะครับเข้าค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4ครับมีถนนสายหลักอยู่ด้านหน้าแต่ผมพามาทางสายหลังครับครับผมอยากพาอาจารย์รอดทางข้างหลังต้องข้างบนเขาอยู่ก็เลยต้องเดินทางต้นสารจังหวัดนะครับนี่พระพุทธสีหิงพระประจำเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งซ้ายมือครับพระประจำเมืองนี่ด้านหน้าถนนราชดำเนินอ๋อครับเดี๋ยวต้องไปได้ห้ามขึ้นขึ้นได้ขึ้นได้เดี๋ยวเราห้ามขึ้นแล้วอาจารย์เปียกเลยนะงั้น
อาจารย์เป็นลงนู้นนะรอบใต้นี่มันเป็นอาจารย์ลงนู้นไหมเรียบจะไปไหนมาไหนก็ไม่ว่าลูกหาบก็แล้วกันตามมาตั้ง 3-4 หมื่นคนนะเนี่ยในนี้ฮะในนี้ฮะอยากภาวนาผมได้ไปด้วยนะสามหมื่นความเป็นที่เดียวติดตามนะครับติดตามงานจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรพูดคุยกับใครบ้างพูดว่ายังไงบ้างจับทุกเม็ดเลยผู้คนเดี๋ยวอาจารย์ลงโอเครับทราบครับรอที่จะมาตรงนี้ครับครับครับแต่ผมไม่ตรงเหรอครับสวัสดีครับนั่งในกระเป๋าเราว่าไงโอเคเอาละเอ๊ะโอ้โหไม่เป็นไรปล่อยมันสมบุกสมบันจะแล้วล่ะตอนแค่นี้โอเคเราคอยเขาใช่ไหมคอยวินวัตใช่ไหมว่าแล้วก็ยืนชมบุรีต ไปผมตื่นเต้นเลยตามเจ้าไป
อกพี่จากคอนเฟรนซ์กับนายกครับคนเขาหมดแล้วอาจารย์นั่งในห้องพักเดียวหัวหน้าแกคนโครินกับท่านนายกแป๊บนึงครับครับผมผมขออนุญาตไปเรื่องรถก่อนเชิญครับอ๋อ